วัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยววัดลายสออีกครั้งหนึ่งซึ่งวัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากหนึ่งมีการถากถางจากกรมศิลปากรนะครับหน่วยงานจากกรมศิลปากรมาถากถางทำให้เราเนี่ยเห็นนะครับวัดลายสอในมุมที่มันเปิดกว้างขึ้นนะครับเพราะสมัยก่อนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมต้องอ้อมนะครับแล้วก็มีต้นกระถิ่นยักษ์นี่เต็มไปหมดเลยเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าเจดีย์ลูกไหนอยู่ตรงไหนเราต้องค่อยมาค้นดูนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นมากขึ้นแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวโบราณสถานไม่รู้เป็นหากันนักหนาเนี่ยขยะแม่งโคตรเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยคุณมาเนี่ยคุณไม่ต้องเอาอะไรเข้ามาแล้วอย่าอะไรออกไปผมพูดเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วพูดแม่งจนปากเปียกปากแฉะก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีใครมาเก็บขยะซึ่งมันเยอะมากนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่คุณนำพามาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งของภายนอกเนี่ยอย่าเอาอะไรไปตอนที่ผมมาน่ะวัดไรสอสวยมากนะครับเรียกมีความเป็นออริจินอลและความดิบๆของมันแต่ตอนนี้กรมศิลปากรก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของกรมศิลปากรเขาก็มาตัดนะครับมาถากถางแล้วก็เอานั่งร้านนะครับมาพยุงนะครับวัดไรสอเนี่ยไม่ให้พังลงนะครับดังนั้นอยู่ไม่นานจะพังลงแน่แล้วตามผมมาเนาะนะครับอันนี้เป็นสถูปเจดีย์อีก1องค์นะครับอีก1องค์เนาะซึ่งตอนนั้นที่ผมมาก็แทบจะไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วก็มีคนมาไหว้นะมีจอมปงจอมปวกนะครับก็มีนะครับมีพระเพลาของพระนะครับเยอะมากเนาะหลายองค์นะครับแล้วก็วัดนี้เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยายุคต้นๆ นะครับยุคต้นๆเพราะเราพบอิฐก้อนใหญ่แล้วก็ศิลาแรงเนาะแล้วก็นี่คือพระนะครับพระเพลานะครับหินทรายนะหินทรายนะแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งองค์แล้วก็บริเวณนี้นะถ่ายขึ้นไปนู้นอันนี้ผมจะพามาดูเนาะอันนี้คือเจดีย์นะครับซึ่งองค์ใหญ่นะครับพอๆกับวัดกระชายนะครับเป็นตั้งแต่สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยายุคต้นๆนะครับและบริเวณนี้สมัยก่อนตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยตอนนั้นมันมีโพรงเข้าไปผมสามารถเข้าไปได้แต่ตอนนี้เขาอุดหมดแล้วเนาะกรมศิลปากรเขาอุดหมดแล้วรอการบูรณะนะครับรอการบูรณะที่ให้เป็นรูปร่างให้มันสวยงามยิ่งขึ้นเนาะก็เราก็จะเห็นอีกวัดหนึ่งที่เริ่มจะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้คงอยู่ยาวนานขึ้นไม่งั้นจะแย่วันนี้ถ้าขืนปล่อยนะครับเดี๋ยวจะมีการบูรณะนะครับบูรณะใหม่แบบอนัตนาโตสิทธิ์เนี่ยอะไรเนี่ยเนาะนี่อันนี้เห็นนี่ครับเป็นเจดีย์ซีกหนึ่งนะครับซึ่งพังทลายลงมาเนาะพังทลายลงมาปุ๊บเราจะเห็นมีการก่ออิฐซ้อนกันตรงนี้ก็เป็นโพรงใหญ่นะครับที่ก็อุดไปหมดแล้วกรมศิลปากรมาอุดหมดแล้วเพื่อเสริมความแข็งแรงเนี่ยเป็นเจดีย์ซีกหนึ่งเลยที่พังออกมานะครับอันนี้ก็เป็นไอชุดบัวถลาอันนี้เป็นชุดบัวถลานะครับที่พังลงมาเราจะเห็นตอนที่ผมข้ามตรงนี้ตัวนี้โอ้โหรกมากแต่ก็เหมือนเดิมสกัดไม่รู้มันถือเข้ามามันกินเสร็จแล้วมันก็ทิ้งเนาะไอ้พวกนี้เป็นอะไรของมันจานกระเบื้องมีหมดนะครับนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเขาคงน่าจะมีการบูรณะถ้าเราจะเห็นนะครับมันจะมีการก่อการซ้อนเจดีย์นั่นแสดงว่าเจดีย์ลักษณะนี้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งนะครับโดยที่ว่าพอกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นป้องฉไหนไม่ใช่ปล่องป้องฉไหนนะครับป้องฉไหนเนาะนี่คือป้องฉไหนนะครับที่หักนะครับแสดงว่าเป็นชั้นเยอะมีหลายป้องสูงนะครับแล้วก็มีการหักลงมาเนี่ยเป็นหักลงมาในของป้องฉไหนเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับอันนี้เป็นบริเวณนะครับและในสิ่งนี้อันนี้ถ้าใครอาจจะมองว่ามันไม่สำคัญแต่ว่าผมมองว่ามันสำคัญมากนะครับมันสำคัญมากนะครับนี่คือศิลาแรง2ก้อนนี้ถามว่ามีความสำคัญยังไงมีความสำคัญนะครับเพราะศิลาแรงเนี่ยคือเขาจะวางเป็นฐานหรือไม่ก็เหมือนวัดสาริกาเนี่ยจะทำเป็นห้องกุนะครับก็จะมีศิลาแรงลักษณะนี้ศิลาแรงลักษณะนี้ไม่มีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรืออยุธยาศิลาแรงจะต้องขนมาจากลพบุรีกำแพงเพชรนะครับนั่นคือบ่อศิลาแรงศิลาแรงก็คือดินนะครับที่ตัดเป็นก้อนแล้วก็ที่แรกมันอยู่ใต้ดินมันเหลวแต่พอตัดขึ้นมาเอามาตากแดดนะครับมันจะแข็งแล้วมันจะอยู่ได้เป็นพันปีนี่คือสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งนะครับของ
ป็นที่บ่งบอกว่าวัดนี้เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยายุคต้นๆเพราะกรุงศรีอยุธยายุคต้นๆเนี่ยจะใช้นะครับศิลาแรงนะครับเป็นตัวรองฐานนะครับแต่ว่าบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็สันนิษฐานว่าอีตรงนี้เนาะตรงนี้อาจจะเป็นสถูปนะครับอีกหนึ่งเพราะว่ามันเป็นวงเป็นโค้งวงกลมเนี่ยเห็นไหมนะครับเป็นโค้งวงกลมอาจจะเป็นสถูปอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มาตรงนี้ซึ่งบริเวณนี้ถ้ากรมศิลปากรเขาไม่นั่นก็แทบจะไม่นั่นเลยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีการเลี้ยงอิฐเนี่ยถ้าคุณดูเนี่ยจะมีการแนวเลี้ยงอิฐแนวเลี้ยงอิฐที่เป็นโค้งเนี่ยเป็นโค้งสันนิษฐานนะครับว่าจะเป็นสถูปอีกหนึ่งองค์เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งองค์เนาะอีกหนึ่งองค์เป็นอะไรที่แปลกแล้วก็แต่ว่าโดนรื้อทำลายหมดแล้วเนาะแล้วนี่มันเป็นเนินนะครับเนินนี้ก็น่าจะเป็นเจดีย์นะครับอีกหนึ่งองค์เหมือนกันถ้ามีการขุดแต่งเนี่ยเราก็จะเห็นฐานของพระเจดีย์นะครับฐานพระเจดีย์ส่วนใหญ่สมัยวิทยายุคต้นจะไขว้อย่างนี้ครับไขว้อย่างนี้จะไขว้ลักษณะนี้เนาะแล้วก็คือเวลามาดูวงราสถานเนี่ยมันก็ดีด้วยอย่างเราได้สังเกตถ้าถามว่าที่ดีที่แตกเป็นเล็กที่เล็กที่น้อยเนี่ยอันนี้บอกก่อนว่าพระมหาไม่ได้มาเผาหรือมาประทานท่านแตกแต่มีการนะครับหรืออิฐไปขายนะครับหรืออิฐไปขายกันน่ะในสมัยตะโหลืมมาตั้งแต่เป็นเสียกุ้งใหม่ๆนะครับไปสร้างกรุงเทพนะครับรัชกาลที่1 2 3 4 5 6 7หยุดรื้อในสมัยรัชกาลที่7แล้วกันเอาง่ายๆเนี่ยแล้วก็มีการรื้ออิฐอย่างเงี้ยมาย่อยแล้วก็เอาอีกก้อนดีๆไปนะไปสร้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนจะสร้างวัดเนี่ยไปบอกสำนักพุทธก็จะบอกว่าให้ไปรื้ออิฐวัดนี้มาสร้างวัดได้นะครับโดยที่รื้อของเก่านะครับไปสร้างของใหม่เนาะนี่อันนี้ก็ชัดเจนเนาะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้มาถ้าขุดแก่งเนี่ยคงจะเห็นอะไรได้มากกว่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูอะไรที่พาย้อนสอนไปอันนี้เป็นอะไรที่เหลือร่องรอยทางอารยธรรมโบราณเนาะแล้วก็จะพาไปดูนะครับอันนี้เป็นเศษซากนะครับพระพุทธรูปเนี่ยเราคนที่มายุคแรกๆที่เก็บภาพไว้อะมันจะมีความดิบๆของมันอะมันจะมีความที่สวยสดงดงามมากแต่ณตอนนี้กรมศิลปากรเนี่ยได้เข้ามาบูรณะแล้วภาพเหล่านั้นอะมันยังตาตึงใจผมอยู่นะตอนที่ผมเข้ามาเนาะแล้วก็ขออนุญาตหยิบดูนะครับลายปูนปั้นเห็นไหมนะครับงดงามมากนี่คือลายปูนปั้นนะครับเป็นลายปูนปั้นนะครับลายปูนปั้นสันนิษฐานว่าถ้าไม่ใช่ฐานพระน่าจะเป็นฐานพระนะครับเพราะมีการหักเหลี่ยมหรือไม่ก็ส่วนหนึ่งนะครับเป็นการหักเหลี่ยมของบริเวณเจดีย์นะครับนี่ลายปูนปั้นชั้นคูนะครับเป็นมาชั้นคูอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นบัวนะครับบัวนะครับบัวหัวเสาหรือประมาณนี้และอันนี้ก็คือขาสิงนะครับขาสิงอันนี้ก็คือคีบขาสิงนี่คือความงามของอยุธยานะครับคีบเท้าสิงเป็นกระหนกเห็นไหมปาดออกมางดงามมากอันนี้ถ้าคุณมาดูก็คือส่วนต่อของประวัติศาสตร์สินนะครับเราจะได้เห็นส่วนต่อของประวัติศาสตร์สินที่งดงามมากนะครับซึ่งตรงนี้คงจะได้จากตรงอื่นนะครับคงจะได้จากตรงอื่นเข้ามาวัดนี้มีอะไรที่ค่อนข้างสวยสดงดงามมากเนาะแต่ก็หลายสิ่งหลายอย่างกำลังโดนกลืนหายไปกับการเวลานะครับก็พามาที่วัดลายสอนะครับใครเคยดูคลิปเก่าๆของผมเนี่ยผมพามาเนี่ยมันจะยังไม่มีสภาพอย่างนี้จะมันจะรกอยู่คุณลองไปดูแล้วเปรียบเทียบกันแล้วจะมีช่วงนึงที่กรมศิลปากรเขาบูรณะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดนึงที่อยากฝากทุกคนมาเที่ยวกันนะครับว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกี่ยวกับการรัฐประหารนะครับของกลุ่มของขุนพิเรนทรเทพนะครับอินทรเทพหลวงศรียศวรานจากฟ้าหมื่นราชเสด็จหาและพระเทียนราชากับกลุ่มของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วก็ขุนพระโรงศาแล้วก็นายจันทร์บ้านมหาโลกนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพจนะครับตอนนี้เพจมีคนติดตามประมาณ13,000YouTube เนี่ยมีคนติดตามประมาณ 84,000 นะครับสำหรับผมอยากให้เยอะๆนะมันจะได้เยอะๆแล้วทางเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับฝากติดตามด้วยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วฝากสนับสนุนด้วยนะครับรับวันนี้ผมเจ้ากรมตำรวจต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับรออดีตกับวัดลายสอครับ